ว่ามาตรการในการคัดกรองยังคงเข้มข้นเหมือนเดิมนะครับโดยเฉพาะที่ท่ากาศยานซึ่งบุคคลทั้ง11ประเภทไม่วจะเป็นนักธุรกิจครูต่างประเทศ ครอบครัวคนไทยที่อยู่ต่างประเทศไปจนถึงนักศึกษาแขกรัฐบาลผู้เชี่ยวชาญที่เดินทางเข้ามาตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมนียนะครับตามมาตรการผ่อนคลายระยะที่5คาดกันว่านะครับจะมีผู้โดยสารเดินทางเข้ามามากขึ้นแม้ว่าวันนี้อาจจะยังเบาบางกันอยู่นะครับขณะที่ท่ากาศยานสุวรรภูมิเองก็เตรียมมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด19ด้วยมีการนําห้องปฏิบัติการสําหรับการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด19มาติดตั้งนะครับไว้ภายในสนามบินด้วย เป็นช่องทางเรียกว่า Fast Track ครับสำหรับนักธุรกิจผู้เชี่ยวชาญและก็แขกของรัฐบาลซึ่งดังนี้นาวากาศโทสุธิรวัตรสุวรรณวัฒนนะครับผู้มการท่าอากาศยานสนภูมิก็ได้บอกนะครับได้ประสานความร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุขในการกําหนดแนวทางการคัดกรองผู้ทดยสารงขาเข้าให้สะดวกและมีประสิทธิภาพ โดยจัดพื้นที่ติดตั้งห้องปฏิบัติการตรวจเชื้อไวรัสโควิด -19 ด้วยการตรวจหาเชื้อจากสารคัดหลังทางพันธุกรรมหรือว่า PCR ครับมีความรวดเร็วแม่นยำถึงร้อยละ95สามารถทราบผลการตรวจได้ภายใน90นาทีโดยติดตั้งครับที่อาคารผู้โดยสารขาเข้าประตู D3 และ D4 เพื่อการ อำนวยความสะดวกกับชาวต่างชาติที่แม้จะผ่านการตรวจแล้วแต่ว่าก็ยังคงต้องโหลดแอปพลิเคชันติดตามตัวและก็กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มใบต่อ8ไว้ด้วยครับส่วนผู้โดยสารชาวไทยนั้นยังคงต้องผ่านกระบวนการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ตามมาตรการของรัฐและเข้ารับการกักตัวในสถานที่ที่จัดเตรียมไว้เป็นเวลา14วันขณะที่บรรยากาศวันนี้นะครับที่สนามบินสุวรรณภูมิยังคงมีผู้โดยสารมาใช้อย่างบางตาครับส่วนใหญ่เดินทางภายในประเทศ ภาพรวมผู้โดยสารเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานั้นผู้ใช้บริการรวม187,000คนเป็นผู้โดยสารภายในประเทศ144,300คนขณะที่เป็นผู้โดยสารระหว่างประเทศ42,698คนซึ่งตอนช่วงที่พีคเนี่ยบ้านเราวันวันหนึ่งเนี่ยโอ้โหตัวเลขเยอะมากอย่างทั้งปีเพราว่าเนี่ยเกินคือตั้งไว้แรกๆเนี่ย44-45ในการรองรับตอนนี้ไปถึง60ล้านคนแล้วนะต่อ<า>ปีที่เข้ามาคุณปรินา ใช่ค่ะแต่ว่าแน่นอนนะคะทุนหมอก็เน้นย้ำว่าถึงแม้ว่าเราจะมีการให้กลุ่มคน11ประเทศเดิน1 1ประเภทเดินทางเข้ามาได้แต่ก็มีการกําหนดชัดเจนว่าประเภทไหนอยู่ในพื้นที่สเต t คว u a r a n นทีนที่จะต้องมีการกักตัว14วันประเภทไหนที่สามารถที่จะอยู่ไปในลักษณะของอัลเทอร์เนทีฟสเต q คว r a n t i นทีนนั่นก็คือสามารถเลือกโรงแรมสามารถเลือกจุดเพื่อที่จะเข้าพักแล้วออกค่าใช้ใจ่ายเองในช่วงของการกักตัวได้หรือประเภทไหนที่ไม่ต้องกักตัวนั่นก็คือกลุ่มของนักธุรกิจ แต่ก็จะต้องมีการทำสัญญากันกับโรงพยาบาลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าจะเดินทางไปในจุดไหนบ้างมีแพทย์ที่คอยติดตามอาการอย่างใกล้ชิดนะคะเพื่อที่จะให้เกิดความมั่นใจมากที่สุดและก็จะไม่มีเรื่องของการระบาดระรอกสองกลับมาเพื่อที่จะให้เกิดความมั่นใจทั้งเรื่องของการบินแล้วก็ประชาชนที่อยู่ในประเทศของเราอีกด้วยค่ะ